เจ้าชายซาอุเปหนกักมอบรถหรูโรลส์รอยให้นักเตะ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีเหตุการณ์สุดเซอร์ไพรส์ให้กับวงการลูกหนังฟุตบอลโลก2022เมื่อซาอุดิอาระเบียสามารถพลิกล็อกเอาชนะเต็งแชมป์อาร์เจนตินาในกลุ่ม4ีนัดแรกสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นทีมเอเชียทีมแรกที่สามารถเอาชนะอาร์เจนตินาด้วยสกอร์2-1คว้าแชมป์นัดเปิดสนามงานนี้ทําเอาชาวซาอุดีใจกันทั่วประเทศขณะที่สมเด็จพระราชาธิบดีซาลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอุดแห่งซาอุดิอาระเบียทรงประกาศให้วันพุธที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นวันหยุดราชการพิเศษทั้ง นี้ยังมีข่าวหรือทางโซเชียลมีเดียว่าเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาวมานหรือ MBS มงกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียมอบของขวัญสุดพิเศษให้นักเตะทุกคนเป็นรถยนต์หรูโรลส์รอยรุ่นโรลส์รอยฟ a น t อมหลังจากที่ชัชนะเหนืออาร์เจนติน่าค่ะ โดยของขวัญสุดหรูจากเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาวมานถึงผู้เล่นชาวซาอุดีอราระเบียกลายเป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดียโดยผู้ใช้ Twitter s u ซูเฮลเซนักธุรกิจชาวอินเดียและนาย u n นบอฟอวนักเคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดียที่มีชื่อเสียงเป็นหนึ่งในผู้ที่อัปโหลดข่าวว่าผู้เล่นชาวซาอุดีอราระเบียได้รับรถโรลส์รอยอยางไรก็ตามค่ะยังไม่มีการประกาศเรื่องนี้อย่างเป็นทางการจากรัฐบาลค่ะ